รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้หลงวันหลงคืนนะคะนะคะเพิ่งจะได้หยุดนิ่งๆแต่ไม่จริงวันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากงานถวายเทียน9วัดถวายพระป่าแสงสว่าง9วัดวันที่14มาเนี่ยพอวันที่15ก็งานปริวาสปิดโครงการอีกก็ต่องานเลยพอจบตอนเที่ยงงานปริวาสก็คุณแม้วนะศิษย์กรรมฐานที่ประเทศนอร์เวย์ก็จะกลับวันที่16อยากจะไปน้ำพุร้อนสมอทองก็เลยพาแม่ชีด้วยพี่หมอมพรด้วยไปกันไปน้ำพุร้อนเราก็ถือโอกาสเนียนๆไปกับเขาค่ะถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอยากอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาอยากจริงๆนะคะตอนนี้อยากทำงานวิจัยอยากจะทำงานที่เราเรียนให้มันจบอะค่ะเอาแบบอยากจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคนอยู่รอบตัวเราเนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะต้องเกื้อกูลกันเขาก็เหนื่อยกันทุกคนในฐานะที่เราเป็นผู้นำเราก็ต้องเสียสละเวลาบ้างตอนที่เราทำงานให้กับส่วนรวมเนี่ยมันทุกคนต่างเสียสละเวลาให้กับส่วนรวมค่ะแต่ในวันที่เขามาช่วยงานเราเนี่ยเราก็เสียสละเวลาส่วนตัวให้กับผู้ร่วมงานนะคะได้บุญร่วมกันค่ะพี่นวลจะไปท่านพระอาจารย์จรัญวันที่14ค่ะก็เลยไปไม่ได้เพราะว่ามันติดงานตรงกันเลยค่ะงานแพนมาแล้วว่าถวายเทียน9วัดวันที่14พอเห็นตารางแล้วโอ้โหถ้าเกิดพระอาจารย์ไปถึงวันที่15เนี่ยอาจจะไปนะคะแต่ทีนี้ไม่ได้เลยนะก็เลยต้องได้อดไปงานพระอาจารย์ธุดงค์นะคะก็ต้องที่คุยกันเรื่องของการเสียสละเวลาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อวานพอดีพาสมาชิกที่ร่วมงานหรือช่วยงานเนี่ยไปเที่ยวค่ะพูดกันตรงๆนะไปเที่ยวแต่การไปเที่ยวเนี่ยถามว่ามันได้อะไรมั่งถามจริงว่าเหนื่อยไหมต้องบอกเลยค่ะว่าขับรถเนี่ยตั้งแต่วันที่15วันที่15นี่ขับทั้งวันกว่าจะกลับมาก็มืดละไปนู่นไปนี่พาลูกศิษย์อะคือเห็นเขาสนุกสนานเห็นเขามีความสุขกันเนี่ยเราก็มีความสุขด้วยเพราะว่าตอนที่เขาทำงานกับเราเนี่ยเขาเต็มที่มากมันเป็นการตอบแทนกันที่มีความสุขอะเราก็อยากเห็นแบบนั้นด้วยค่ะนี่คือความต้องการของเราด้วยเราอยากจะเห็นเขามีความสุขกันทีนี้ด้วยความที่ว่าคุณแมวต้องเดินทางกลับประเทศนอร์เวย์โดยที่เมื่อก่อนเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องไปส่งคุณแมวเอาใจกันขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเขาให้รถวัดหรือเปล่าหรือเขาเอาเงินให้วัดหรืออะไรแบบนี้สวัสดีการนมัสการเจ้าค่ะนะคะก็สวัสดีค่ะคุณแมวหลายท่านก็ทักเข้ามานะคะคือต้องอธิบายนิดนึงว่าครั้งแรกเลยเนี่ยรถของวัดสีดำเนี่ยค่ะที่ทางคุณแมวมอบให้กับวัดเนี่ยคุณแมวให้ยืมคุยกันตกลงกันว่าคุณแมวบอกว่าให้รถวัดเนี่ยยืมใช้แล้วคุณแมวกลับมาหรือเดินทางไปเนี่ยเราก็จะไปรับไปส่งให้เพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถวัดเป็นรถของคุณแมวเขาให้วัดยืมอ่ะก็ถือว่าได้ประโยชน์มหาศาลเลยตอนนั้นรถใหม่ๆป้ายแดงค่ะเอามาให้วัดใช้แล้วถึงเวลาเขามาแค่ปีละครั้งหรือ2ปีครั้งเนี่ยหรือปีละ2ครั้งเนี่ยเราก็เอารถไปรับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่า
คุณแม่เอารถมาให้รถให้วัดยืนนี่แหละมันเลยกลายเป็นความผูกพันที่พิเศษขึ้นมามันเป็นความผูกพันว่าเฮ้ยมันเขาเสียสละนะแล้วเราก็คุ้นเคยกันไปรับไปส่งไปรับไปส่งกันจนคุ้นเคยอ่ะพอคุ้นเคยปุ๊บเนี่ยพอเขาถวายหลังจากนั้นมา6ปีคุณแม่ก็ถวายรถคันนี้ให้กับวัดมันก็ไอ้เรื่องที่รับส่งเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติของกัลยาณมิตรและไอ้เรื่องรถเนี่ยมันถูกมองข้ามไปแล้วค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับรถนี้เป็นรถวัดหรือไม่เป็นรถวัดละแต่มันเกี่ยวกับความผูกพันมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็ไปส่งค่ะก็เลยคุยกับทางพี่หมออมพรว่าเดี๋ยวไปส่งพี่คุณแมวก่อนแต่พี่หมออมพรเนี่ยทางศีลกรรมฐานตอนนี้ก็โฮไว้ก่อนเลยนะรอไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าเราจะวางแผนหรือเปล่าไปส่งคุณแมวกลับมาก็เห็นทุกคนก็ยังอยากจะไปพักผ่อนอยู่อ่ะก็ยังก็คุยกันอยู่ก็เลยคุยกับท่านพระอาจารย์ว่าพาลูกศิษย์กรรมฐานไปเที่ยวซะหน่อยนะคะทางเหนือเนี่ยจริงแล้วตัวเองก็ไปมาหลายครั้งไปกับทางจิตอาสาค่ะนะครูเหมียวยังอยู่หรือเปล่าไปทางจิตอาสาไปแม่ฮ่องสอนจริงพระอาจารย์จะไปแม่ฮ่องสอนจะไปจังหวัดตากวันนึงแล้วขึ้นแม่ฮ่องสอนบอกพระอาจารย์ไปบ่อย จังหวัดตากเนี่ยโดยเฉพาะทีมงานเนี่ยไปจังหวัดตากกันบ่อยแล้วถ้าจะไปจริงๆเนี่ยน่าจะไปทางทะเลก็เลยดูว่าเอ๊ะทะเลที่ไหนที่มันเหมาะสมกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มแนวความคิดอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้กลุ่มกินเที่ยวอะค่ะเราเป็นกลุ่มที่แบบอย่างน้อยๆมันพักผ่อนมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ไปเห็นอะไรแปลกๆบ้างอะไรบ้างไงค่ะต้องดูกลุ่มก็เลยอ่ะไปถ้ำพญานครดีกว่านะคะเอาอยู่นะคะมองไปถ้ำพญานครกับครูเหมียวแต่ไม่ได้ขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยฝนมันตกก็เลยไม่ต้องขึ้นดีกว่าเพราะคนที่เราไปก็สวทั้งนั้นเลยตัวเองไปก็แบบชุดอะค่ะเห็นไหมคะกางเกงขอยืมพี่ออใส่คือมันไม่มีเวลาแม้กระทั่งจัดกระเป๋าอะคิดดูเลยแต่ก็ไปเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับคนอยู่รอบตัวเมื่อเราตายจากกันแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเสียใจก็พอดีว่าเมื่อวานก็แม่ชีก็พอเช้าขึ้นมาแกก็อยู่ดีแม่ชีแกก็ร้องไห้คุยกันเลอะได้ยินเสียงตื่นเต้นคุยโทรศัพท์แล้วก็ร้องไห้ก็เลยหันไปบอกไม่ชีเป็นอะไรบอกหลวงตาที่บวชในตายแล้ว บอกแบบนั้นก็เราก็ใจความรู้สึกกันนะก็เลยถามไม่ชีว่าไม่ชีหลวงตาที่ท่านบวชให้เนี่ยไม่ชีได้ไปหาอะไรท่านมั่งไหมถามไม่ชีไม่ได้ไปเลยก็เลยถามเมื่อสักครู่นี้คุยกันก็ให้กำลังใจไปเมื่อคืนเข้าไปในข้อความว่าเข้าใจนะแต่ก็ต้องตั้งสติดีๆทีเช้ามาก็เลยถามแม่ชีว่าได้ไปหาหลวงตาเนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แม่ชีก็เลยบอกว่าเป็นปีแล้วไม่ได้ไปถ้าเป็นปีไม่ได้ไปเนี่ยคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเรารักใครเราเคารพใครหรืออะไรแบบเนี้ยความผูกพันมันจะมีเพราะฉะนั้นเราถึงเราจะไม่ได้ไปหรือแล้วแต่เนี่ยเราก็จะพยายามติดต่อบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยก็ไม่ได้ไปหาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวความผูกพันขนาดนั้นเนี่ยถึงขนาดต้องร้องไห้เลยเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่สวัสดีค่ะคุณอ้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่ประจำในงานศพคือคนตายหรือคนเสียชีวิตเนี่ยเขาไปเมื่อไหร่เนี่ยไอ้คนที่ไปในงานเนี่ยจะยกคนที่เสียชีวิตขึ้นมาเป็นพระเอกแล้วตัวเองก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนตายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยทุกงานศพเลยค่ะทั้งที่โดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความคุ้นเคยไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกันมากบางคนก็ร้องไห้นะคะทั้งที่ตอนที่เขาอยู่เนี่ยบางคนทะเลาะกับเขาด้วยซ้ำแบบเนี้ยก็เลยบอกว่าเราต้องตั้งสติดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าวันหนึ่งสมมุติว่าอ้าวสมมุติว่าเรารักสมมุติว่าอย่างแม่ชีเนี่ยอาจจะรักหลวงตาเคารพหลวงตาที่บวชให้กับเรามันจะเป็นบทเรียนว่าเมื่อเราอยู่ร่วมกันกับใครจงทำความดีที่สุดให้กับเขาหรือเราต้องการที่จะทำความดีกับใครต้องการจะตอบแทนใครต้องทำตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ที่คิดได้อย่าไปคิดว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งค่อยทำสักวันหนึ่งค่อยทำสักวันหนึ่งค่อยทำ
พอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอเขาตายจากไปแล้วเราไม่ได้ทำเนี่ยเราจะเสียใจอย่าไปคอยเวลาค่ะอย่าไปคอยเวลาว่าวันหน้าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ทำความดีกับเขามันจะไม่ทันการเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยบางทีทำอะไรก็ให้ใครปุ๊บอยู่ใกล้ตัวเนี่ยรีบทำ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 เนี่ยบางคนก็บอกโอ้จะไปทำอะไรขนาดนั้นคือขี้เกียจอธิบายความรู้สึกไม่อยากจะอธิบายความรู้สึกแต่อยากจะบอกในรายการวิทยุว่าที่ทำความดีกับทุกๆคนเนี่ยเพราะเราไม่รู้ค่ะว่าเราต้องจากกันเมื่อไหร่แต่เมื่อเราจากกันแล้วเนี่ยความอาลัยความเสียใจจากการที่เราให้ความรู้สึกดีๆให้ความจริงใจเนี่ยมันจบลงเรียบร้อยแล้วมันสบายใจสวัสดีค่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะพี่สุริยาเมื่อวานผ่านวิ่งรถผ่านหน้าบ้านพี่เพชรไปหน้าบ้านพี่เพชรมา น้ำตกบาละอูแต่พี่เพชรไม่อยู่สวนกันนะสวนกันพระอาจารย์บอกว่าจะไปเซอร์ไพรส์พี่เพชรดีไหมบอกเดี๋ยวพี่เพชรจะเซอร์ไพรส์กลับนะไม่อยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ได้มีโอกาสพาศิษย์กรรมฐานเนี่ยไปพักผ่อนบ้างเป็นการตอบแทนกันค่ะไม่ใช่ว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะการตอบแทนนะคะนิดหน่อยๆความรู้สึกของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันแค่นิดเดียวอยากจะทดแทนให้มันเยอะๆทดแทนให้มันเต็มที่เนี่ยอย่าทำถ้าทดแทนได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนค่ะเมื่อวันที่เราต้องจากกันแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าโถวันนั้นเนี่ยเราทดแทนนิดนึงก็ยังดีกว่าไม่ได้ทดแทนเลยดีกว่าไม่ได้ทดแทนเลยถามว่าอย่างนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยที่หมอพรถามอาจารย์นั่งรถไปทางราชบุรีค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อยู่วัดพุทโธภาวนาเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ปากท่อบ่อยหรือเดินทางมาจากที่บ้านจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ธนบุรีจะวิ่งรถมาจากพระราม2เข้ามาทางสมุทรสาครสมุทรสงครามมาที่ปากท่อก็มาไปมาบ่อยอะค่ะก็จะรู้ที่เที่ยวค่ะเมื่อก่อนนั้นใครจะมาที่วัดพุทโธหรือมาแถวๆนั้นน่ะก็จะพาไปวัดพระศรีอานโบสถ์ทองคําพาไปถ้ําเขาวินถ้ําจอมพลถ้ําเขางูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสํานักปฏิบัติธรรมกอเขาสวนหลวงวัดหนองหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีที่เที่ยวเยอะมากที่เรารู้จักดีพี่หมออภรณ์ก็เลยถามว่า อาจารย์ทั่วประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ไม่เคยไปที่ไหนบ้างก็เลยบอกว่าจริงๆนะไปเกือบทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะสวัสดีค่ะคุณพี่ลึกไอ้การที่เราจะอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นละอาจจะไปเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การอยากไปเที่ยวเนี่ยมันไม่มีขนาดนั้นหรือบอกตามตรงนะคะไอ้การอยากไปเที่ยวไม่มีการเดินทางไปเนี่ยนึกถึงคำของท่านพระอาจารย์เหมือนกันว่าที่เราเดินทางไปเนี่ยถ้าให้ไปเองอ่ะไม่ไปแต่ถ้าเกิดไปเพื่อคนอื่นอ่ะเราจะไปแต่ถามว่าเราจะไปทวงบุญคุณว่าฉันทำเพื่อเธอนะแล้วเราคิดว่าเขาจะรู้สึกไหมว่าเราทำเพื่อเขานะคะเราก็ไม่เป็นนะคะเราก็ไม่เป็นคือความรู้สึกของเราเนี่ยในการทำบุญนะคะมันคือการตอบแทนทีนี้เขาจะซาบซึ้งหรือไม่ซาบซึ้งเนี่ยศักยภาพของการทำความดีของเราเนี่ยมันได้เท่านี้นะมันได้เท่านี้อ๋อสวัสดีค่ะพี่ตูพี่ตูพี่ใหญ่ของเราขออนุโมทนาบุญกับงานที่พี่ตูไปที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะคะก็ไม่ได้ไปด้วยเสียดายมากนะคะตรงกับงานที่วัดภูจวงพอดีเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะพี่ตู่ค่ะสาธุค่ะพี่ใหญ่ค่ะเป็นพี่ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่นับถือในสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์ไม่เหนื่อยค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะคิดอยู่ค่ะว่าใจเมื่อวานน่ะพี่ตู่ถ้าเข้ามาพอดีเลยนะก็เลยนึกต่อได้อีกเมื่อวานขับรถมาปีนี้เราอยากจะฟื้นฟูสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์จังเลยนะคะอยากทำ
นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็อยากจะทำหากิจกรรมที่เราจิตกรรมฐานจิตดวงยางไปเจอกันไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่ตอมดูหน้านะคะคือเชื่ออยู่คำหนึ่งในพระไตรปิฎกว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขถ้าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นบุญจริงๆมันมีความสุขค่ะบางจริงเนี่ยไม่ได้ออกมานะออกมาตอน 7:30 นแต่ยิงตื่นตั้งแต่ 4:00 อ่ะแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วเนี่ยออกมาทำวัดสวดมนต์อย่างเดียวแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องอยู่กับตัวเองบ้างมันต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างเพื่อที่จะทบทวนหรือเพื่อที่จะเดินหน้าวางแผนไม่ใช่ว่าวันๆ นึงก็ออกมาเจอแต่คนคุยทั้งวันมันก็ไม่ใช่มันควรที่จะมีสติมันควรที่จะมีสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะมันถึงจะเดินหน้าต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเช้าเผอิญไม่รู้ว่าไปอ่านเจอได้ยังไงมันขึ้นมาที่ Facebook เรื่องของการนอกใจสามีภรรยานะคะทุกอย่างเป็นไปได้ใช่ไหมคะพี่สุริยาก็จะไปใช่ไหมคะนะคะว่าจะเอาวันสำคัญที่ตรงกับวันสำคัญของดวงยางเลยทุกทีตอนนั้นพระอาจารย์จะไปปกติจะมีวันกตัญญูของท่านพระอาจารย์วันที่12กันยานะคะเราก็ว่าจะเอาวันนั้นดีกว่าต้องดูตารางอีกทีหนึ่งแล้วต้องปรึกษาพี่ใหญ่เราค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความพร้อมเราก็เริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วก็ใครจะมาร่วมด้วยเราก็ไปกันไปเจอกันที่ดวงยางอยากเจอค่ะคิดถึงทุกๆคนเลยค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะพี่สุริยางานต้องบอกเลยว่าเยอะมากมากแทบจะไม่มีเวลาเลยค่ะคุณเหมียวจิตอาสานี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยจะแบ่งเวลาไว้สองส่วนส่วนของจิตอาสากับส่วนของวัดภูจวงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยงานวัดภูจวงเนี่ยแน่นมากค่ะแน่นซะจนเรียกว่าทิ้งไปไม่ได้อะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยยังมีช่องว่างค่ะระหว่างงานวัดกับงานจิตอาสาเดี๋ยวนี้เนี่ยขนาดเดี๋ยววันที่21ถึงวันที่27มีคอร์สเข้มคอร์สต้นพรรษาของวัดภูจวงวันที่27ตอนบ่ายก็นักกับคุณตั้มมาไว้เรื่องของงานของสมาคมจิตอาสาที่เราจะไปเลี้ยงเพื่อที่จะทำบุญเฉลิมพระเกียรติสวัสดีค่ะท่านอาจารย์พิชิตไม่ได้ทักทายท่านอาจารย์ไปเลยต้องขออภัยนะคะแหมช่วงนี้งานเยอะมากเลยค่ะบุญฝากอาจารย์นะคะก็วันที่27ตอนบ่ายก็ว่าจะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็วันที่28เข้ากรุงเทพค่ะเข้ากรุงเทพพระอาจารย์จะไปเทศที่งานของมอเตอร์ธรรมเซ็นเตอร์ก็ต้องขับรถไปนะคะเข้ากรุงเทพก็ว่าจะไปแวะอยู่ที่หนึ่งซึ่งคิดมานานมากแล้วยังไม่ได้นัดหมายอาจารย์กุลยาหมดจดนะสำนักวิปัสสนาปฏิบัติธรรมกุลยานิมิตที่สมุทรสาครไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงค่ะความจริงเนี่ยมัวแต่เนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละค่ะที่พูดไปเมื่อตอนต้นรายการว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่เดี๋ยวเจอกันค่อยคุยกันเดี๋ยวเจอกันค่อยคุยกันคำพูดเนี้ยมันก้องอยู่ในหูของเราว่าเดี๋ยวเจอกันค่อยคุยกันเดี๋ยวเจอกันค่อยคุยกันที่สรุปแล้วไม่เคยเจอกันสักทีหนึ่งนานมากค่ะตั้งแต่โควิดมาไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็เลยไม่ได้คุยกันจริงๆจังสักทีหนึ่งมันเหมือนกับมีเรื่องสำคัญนะคะจริงๆแล้วกับพี่กิ๊กเนี่ยอาจารย์กิ๊กเนี่ยค่ะมีอะไรที่คุ้นเคยกันพอสมควรเลยมีเรื่องอะไรคุยกันความลับความอะไรต่างๆที่เราไม่อยากเปิดเผยอะค่ะเราก็คุยกันได้แต่ไปๆมาๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันเพราะว่ามัวแต่คอยว่าเจอกันเมื่อไหร่ค่อยคุยทางโทรศัพท์มันไม่โอเคอะอยากจะเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันให้เต็มที่สรุปไม่เจอกันมากกว่าคนอื่นคุยก็ไม่คุยคนอื่นเนี่ยเรายังคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่นี่ก็ไม่คุยโทรศัพท์เลยนะคอยเจอกันนี่แหละที่พูดถึงเรื่องเมื่อเช้าว่า
เราอย่าปล่อยให้ความตายเนี่ยมันเข้ามาถึงก่อนไม่ว่าจะเป็นความตายของเขาหรือความตายของเราเมื่อเราเจอใครแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสำคัญค่ะสำคัญมากถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเหมือนกับเราอย่างเหมือนคนเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเราฝึกวิปัสสนากรรมฐานหรือเราฝึกสติเนี่ยเราจะทราบเลยว่าคุณให้ความสำคัญกับคนอยู่ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนต้องเลือกเวลาที่จะวางโทรศัพท์ลงนะคะการเลือกเวลาที่จะวางโทรศัพท์ลงแล้วโฟกัสหัวใจของเราเนี่ยไปอยู่ที่คนรอบข้างบ้างมันถึงจะเป็นสติเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยหลายคนติดต่อมาที่อาจารย์ธรรมวลีแล้วติดต่อไม่ค่อยได้หรือข้อความมาเนี่ยบอกไม่อ่านอย่างไลน์บางทีเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์ไม่ได้อ่านบางทีไลน์ก็ไม่ค่อยใช้อีต่างหากอะก็จะบอกว่าทำไมอาจารย์ธรรมลีถึงไม่ยอมอ่านจริงๆเนี่ยอยากจะติดต่อทุกคนเลยค่ะเพราะเห็นความสำคัญของทุกคนเลยคนที่ติดต่อเรามาแต่เขาต้องมีเรื่องราวมีอยากเรื่องอยากจะคุยมองเห็นถึงหัวใจของคนที่ติดต่อมาแต่เนื่องด้วยว่าเวลาเนี่ยค่ะที่มันทำงานอยู่เนี่ยถ้าเรามัวแต่คุยอยู่คนที่เรารับงานเขามาเนี่ยมันก็จะเสียอีกก็ต้องเอาที่มันเฉพาะหน้าก่อนเฉพาะหน้ามันเลยเยอะไปหมดเลยจนมีอยู่ครั้งนึงเมื่อคืนพี่เขาก็โทรมาคุยว่าเป็นยังไงบ้างเขาเราอยากให้นอนความจริงก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยอยากจะคุยแต่พอดีรู้ว่าเราเพิ่งเดินทางกลับมาจากประจวบคีรีขันธ์เขาก็เลยบอกว่าให้พักก่อนเขาก็เลยไม่คุยกับเราตอนนี้เราพร้อมคุยนะแกก็บอกว่ามีอยู่ครั้งนึงตอนช่วงที่ไปอยู่ที่เดนมาร์กพี่ท่านเนี้ยท่านก็มาอยู่กับเราตลอดเลยก็คือเห็นความเสียสละเห็นความที่เขามอบความสำคัญให้กับเราอะมาอยู่กับเราตลอดเลยค่ะช่วงที่อยู่ที่เดนมาร์กอาทิตย์หนึ่งพี่เขาก็ขอสามีอะว่าจะมาปฏิบัติธรรมกับเราได้ไหมช่วงที่เรามาอยู่ที่เดนมาร์กคือตอนนั้นเนี่ยจะมีการเดินสายสวัสดีค่ะพี่เจนนะก็ตอนนั้นจะมีการเดินสายว่าอยู่เดนมาร์ก15วันอยู่วัดนี้15วันตอนนั้นไปอยู่ทีนึงก็เป็นเดือนนะคะ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็จะแบ่งเวลาเป็นวัดๆไปก็ปรากฏว่าพี่เขามาอยู่ด้วยอาทิตย์นึงทีนี้ตอนกลับก็เลยแจ้งกับพี่เขาไปว่าพี่ถ้าเกิดว่าหนูกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยพี่โทรศัพท์ติดต่อหนูไม่ได้เนี่ยพี่อย่าน้อยใจนะเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยหนูคงจะมีเรื่องราวหรือคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วหนูอาจจะไม่มีเวลาที่จะรับสายพี่ได้แต่ถ้ายังไงเนี่ยก็จะติดต่อกลับพี่เขาก็รู้สึกผิดหวังเลยนะคะแต่เราก็ต้องพูดไว้ก่อนนะดีกว่ามันเสียความรู้สึกกันเขาบอกพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกวิววิวเลยแบบผิดหวังเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคนทั้งนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าเวลานั้นเนี่ยพี่โทรมาปุ๊บหนูรับปั๊บแล้วมีคนนั่งอยู่ข้างๆหนูกำลังคุยกันอยู่หนูมาคุยโทรศัพท์กับพี่เนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกับตอนเนี้ยพี่รู้ไหมว่าในขณะที่หนูอยู่กับพี่อยู่เนี่ยก็มีคนติดต่อหนูมาเหมือนกันแต่หนูเลือกที่จะเอาพี่เป็นที่หนึ่งคนอื่นที่ติดต่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไปมาเนี่ยเราต้องเลือกคนที่อยู่กับเราเพราะว่าคนที่อยู่กับเราค่ะท่านญาติธรรมคือคนที่เราสามารถที่จะเทบุญของเราเนี่ยลงไปตรงนั้นได้เยอะที่สุดแต่ว่าในการโทรศัพท์ในการแชทในการอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะให้กำลังใจกันได้แต่เรารอเวลาได้ค่ะเพราะในเมื่อมันก็คือแชทอะค่ะแต่คนที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยเขาเอาเวลาของเขาเนี่ยมาให้กับเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเวลาของเขาที่ให้เรามาเนี่ยคุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยที่พี่อยู่กับหนูเนี่ยถึงพี่จะเราเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานแต่หนูอยู่กับพี่แล้วพี่คือบุคคลสำคัญในขณะนี้คนอื่นที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยงานต้องกลับว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงเป็นบุคคลสำคัญงานของเราเนี่ยคืองานเผยแผ่ไม่เคยลืมหลักของตัวเองคืองานเผยแผ่ธรรมะงานแสดงธรรมงานสอนกรรมฐาน
เพราะฉะนั้นเราจะไม่ลืมงานของเราว่างานของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นในเมื่อมีคนอยู่ข้างหน้าเราแล้วอะที่เราจะต้องสอนธรรมะที่เราต้องสอนกรรมฐานเราก็ต้องเอางานของเราเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนอย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามัวแต่เขาเรียกว่าบริหารงานในส่วนของญาติโยมบริหารงานในส่วนของความสัมพันธ์การบริหารความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นรองค่ะถามว่าบริหารความสัมพันธ์ได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดคิดจะทำบริหารความสัมพันธ์นะคะมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่หัวใจของเราเนี่ยมันจะขาดพลังงานเพราะว่าการบริหารความสัมพันธ์มันคือการวิ่งหาผลประโยชน์ลึกๆอยู่แล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอาจจะมีกิเลสเนี่ยขับเคลื่อนการบริหารความสัมพันธ์นั้นอยู่เรากำลังฝึกตัวเองอะค่ะเราก็ต้องดูว่าการบริหารความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเรามีไอ้ตัวผลประโยชน์เนี่ยขับเคลื่อนอยู่หรือเปล่าชีวิตมันคือการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเข้าคอร์สที่นั่นที่นี่ที่นู่นแล้วมันคือการเรียนรู้แต่ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคนคนหนึ่งที่เข้ามาหาเราทุกๆคนคือตำราที่เราเนี่ยจะต้องใช้ไหวพริบในการปรับในการวางในการจูนให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วทำยังไงเอากุศลที่เรามีอยู่เนี่ยมอบให้กับเขาเราต้องมอบในสิ่งที่เรามีค่ะบางคนเนี่ยไม่มีค่ะแต่มอบเยอะแยะบางครั้งใช้วิธีการมอบแบบผิดๆก็มีถ่ายทอดพลังลบให้กับคนอื่นจับผิดอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของธรรมะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องของการรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่เราจะนำมาปฏิบัติให้คนที่รักษาศีลเนี่ยเกิดพลังงานส่วนหนึ่งอย่างที่ท่านพระท่านสรุปให้กับเราฟังว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลเนี่ยจะเป็นจุดแรกที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายเพราะว่าเราเคยได้ยินคำว่าเสมอหรือไม่เสมอกันคนที่ศีลไม่เสมอกันก็คือคิดไม่เสมอกันศีลเนี่ยมันคือการถือมันคือการรับกติกามาปฏิบัติทีนี้คนที่จะยอมรับกติกามาปฏิบัติได้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็ต้องมีระดับสติปัญญาที่เสมอกันคนที่สติปัญญาเสมอกันคนที่สติปัญญาอยู่ในกลุ่มเดียวกันคนที่สติปัญญาอยู่ในประเภทเดียวกันเนี่ยเขาก็จะไปรวมกันในการประพฤติในการปฏิบัติที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีใครแยกตัวจากเราไปหรือเราแยกตัวจากใครมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือความไม่เสมอกันของปัญญาปัญญาไม่เสมอกันเมื่อปัญญาไม่เสมอกันความคิดที่ได้จากปัญญาก็ย่อมแตกต่างคือทิฏฐิไม่เสมอกันเมื่อทิฏฐิมันไม่เสมอกันเนี่ยการสละออกจาคะมันไม่เสมอกันการสละบางคนสละได้แค่ความสุขส่วนตัวที่เป็นระดับของวัตถุบางคนสามารถสละความสุขส่วนตัวได้ในระดับของจิตวิญญาณคนสละความสุขส่วนตัวได้ไม่เท่ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะบางคนสละความสุขส่วนตัวแค่ของกินของใช้วัตถุกับอีกคนนึงสละความสุขส่วนตัวแม้กระทั่งตัวเองมีธุระตัวเองมีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำแต่ก็สละความสุขส่วนตัวของตัวเองหรืออาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องก็ปฏิเสธผลประโยชน์นั้นเพื่อส่วนรวมโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่คนที่ติดอยู่ในวัตถุอยู่แล้วสละเนี่ยก็คิดว่าโหวัตถุฉันเนี่ยมีค่ามากเลยฉันอุตส่าห์เสียสละไปแล้วแต่มันมองไม่เห็นถึงการเสียสละในระดับของจิตวิญญาณของคนอื่นเพราะว่าด้วยสติปัญญาเนี่ยมันไปไม่ถึงมันก็เลยว่ากันไม่ได้นี่เมื่อสติปัญญามันไปไม่ถึงเนี่ยตัวเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเสียสละแล้วโอ้โหฉันเนี่ยเป็นคนเสียสละมากเลยเสียสละวัตถุต่างๆไม่ได้ยึดติดไม่ได้อะไร
แต่คนบางคนเนี่ยเขาทำเต็มที่เขาเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละแรงกายเสียสละแรงใจเสียสละแม้กระทั่งครอบครัวเนี่ยออกมาใช้ชีวิตเสียสละหน้าที่การงานที่ทำอยู่เนี่ยออกมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอันนี้คือเสียสละในระดับจิตวิญญาณแต่คนที่จิตใจหยาบก็จะเข้าไม่ถึงเรื่องนี้พอเข้าไม่ถึงปุ๊บก็มาเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบแบบคนไม่รู้อ่ะเพราะมันสละได้แค่ทานนะคะไม่รู้ปุ๊บก็ไปดูถูกค่ะไปดูถูกเขาว่าคนที่เขาเสียสละระดับสติระดับจิตวิญญาณเนี่ยเป็นคนโง่เป็นคนโอ้ยโง่งมงายตัวเองไม่งมงายขนาดนี้หรอกอ่ะมาแล้วค่ะความคิดแบบนี้นี่คือทิฏฐิไม่เสมอกันเมื่อทิฏฐิไม่เสมอกันจาคะในการที่จะเสียสละเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะมาดูถูกกันคนที่มีปัญญาไม่เสมอกันมีทิฏฐิไม่เสมอกันการบริจาคเสียสละไม่เท่ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้ 100% ถ้าอยู่ด้วยกันมันไม่ภูมิใจกันค่ะไอเราก็มองว่าไอเนี่ยโอ้โหเสียสละแค่นี้เองหลงตัวเองว่ะไอคนที่เสียสละทานที่เป็นวัตถุก็มองว่าคนที่เสียสละในระดับจิตวิญญาณเนี่ยโอ้โหโง่อ่ะงมงายเกินไปฉันเนี่ยเอาความสุขไว้ก่อนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมองกันด้วยความเคารพเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าคนระดับจิตวิญญาณเสียสละมาเจอกันระดับจิตวิญญาณที่เสียสละมาเจอเขาจะมองว่าโอ้โหฉันเนี่ยทำขนาดนี้ไม่ได้เลยนะเขาทำได้ยังไงอะเสียสละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ฉันเนี่ยอยากที่จะเสียสละตรงนี้ให้ได้แต่ฉันเนี่ยทำไม่ได้มันจะเห็นคุณค่าของคนที่เสียสละในระดับของจิตวิญญาณมันจะเห็นคุณค่ามันจะรู้สึกเคารพรู้สึกชื่นชมเพราะฉะนั้นความเคารพความชื่นชมเนี่ยมันซื้อหากันไม่ได้มันบังคับกันไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาในสังคมที่มันแตกแยกออกไปเนี่ยจงแตกแยกกันด้วยสติและสงบให้ยอมรับความจริงว่ามันไม่เสมอกันเท่านั้นพออย่าไปนั่งหาความผิดคนอื่นค่ะการจากกันมันไม่ใช่เรื่องผิดเหมือนกับขวดที่มันมีฝาปิดคนละเบอร์ค่ะถ้ามันใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าขวดผิดหรือฝาผิดถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็เอาไอ้ฝาที่มันเข้ากันได้กับขวดที่มันใช้ได้ไปปิดฝานั้นเอาไอ้ขวดที่มันมีฝาใช้ได้เอามาปิดฝาขวดอันนี้มันก็จบมันก็เกิดประโยชน์ทั้งคู่อย่าไปหาความผิดไอ้ฝาขวดก็บอกไอ้ขวดนี้มันเล็กไปไอ้ขวดก็บอกว่าไอ้ฝามันใหญ่ไปต่างคนต่างหาความผิดซึ่งคนดีๆเนี่ยเขาไม่ทำกันจำไว้นะคะคนดีเขาไม่ทำกันค่ะถ้ามันมีการแตกแยกมีการแยกย้ายมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความผิดของคนอื่นให้มองว่าถ้าจะหาถ้าอยากจะหาเพื่อที่จะต้องการเหตุผลเนี่ยให้หาว่าอะไรที่มันทำให้เข้ากันไม่ได้เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็วางแล้วเรารู้นิสัยตัวเราเองว่าเราเข้ากับคนไม่ได้ในเรื่องนี้เนี่ยเราอยากจะเข้าไหมถ้าเราอยากจะเข้าเราก็ปรับตัวแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าเรามีจุดยืนเป็นของตัวเองปุ๊บเราก็เดินหน้าต่อในจุดยืนของเราเท่านั้นเองชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ยากค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าเรายึดเราชอบบังคับให้คนนู้นคนนี้เป็นอย่างที่เราต้องการมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้โอ้โหอ่านจะเล่าเรื่องอ่านบทความเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้เล่าเลยเวลาไปไกลมากนะคะพูดถึงเรื่องของการเสียสละเนี่ยการเสียสละต่างๆเนี่ยมันจะต้องเสียสละด้วยความเมตตาหรือแม้กระทั่งศีลเองเนี่ยศีลมันไม่เสมอกันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่คนที่พูดคำเนี้ยเข้าใจคำว่าศีลเสมอกันแค่ไหนอันนี้สำคัญค่ะที่จะติธรรมคนที่พูดคำว่าศีลไม่เสมอกันปัญญาไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันจาคะไม่เสมอกันเนี่ยคุณเข้าใจความหมายของคำนี้แค่ไหนเราไม่ใช่เอาคำนี้มาพูดกันเพื่อที่จะด่าคนอื่นให้ต่ำกว่าเราหรือเอามาประชดประชันกันด้วยอารมณ์ของการยกตัวเองที่สูงขึ้นเป็นผู้มีสติปัญญาแล้วก็ดูถูกสติปัญญาของผู้อื่นแ
แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องนึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้นึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมด้วยความเมตตาพระมหากรุณาธิคุณด้วยความบริสุทธิ์พระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหาปัญญาที่คุณพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมด้วยความบริสุทธิ์แต่เราล่ะตอนที่เราโพสต์เฟซบุ๊กตอนที่เราเขียนธรรมะต่างๆอะไรของเราลงไปในข้อความตัวหนังสือผ่านความคิดของเราเนี่ยเราแน่ใจแค่ไหนว่าเราไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมาแล้วข่มคนอื่นเราแน่ใจแค่ไหนคำว่าศีลเสมอกันเนี่ยหมายถึงอะไรต้องกลับมาดูคำว่าศีลซะก่อนว่าศีลเนี่ยมันคือการคือเจตนาในการงดเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นตั้งสติดีๆนะคะฟังต่อศีลเสมอกันเจตนาในการงดเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นทางกายกับวาจาเพียงแค่นี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเรามีศีลขนาดไหนถ้าเรามีศีล5มันก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอย่างเมื่อวานขับรถมาเนี่ยผ่านทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ค่ะก็มีหมูเมื่อวานเข้าเยอะมากเพราะวันนี้วันพระเขาน่าจะหยุดเขาจะไม่ฆ่าสัตว์วันพระเมื่อวานนี่หมูเข้าทีแบบรถคันใหญ่ๆค่ะเข้าเลี้ยวเข้าใจหายแทนแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าหมูเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองหรอกเพราะมันก็ยังเล่นของมันอยู่อะไรก็ร้องของมันอยู่แต่แบบว่าเราก็รู้สึกอะนะคือคำว่าศีลเสมอกันเนี่ยมันคือการคือเจตนาในการงดเว้นที่เท่าๆกันยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างนายกอเป็นคนที่ถือศีลปรมัตถ์ในด้านของคำพูดคำพูดที่มันเบียดเบียนคนอื่นมันทำให้คนอื่นเขาทะเลาะกันพูดอะไรแบบเนี้ยที่มันไม่ดีอ่ะในกอเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยแต่นายขออ๋อสวัสดีค่ะคุณฟังอ๋อขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญค่ะนะคะก็จะมีคอร์สเข้มพอดีนะคะวันที่21ถึงวันที่27ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญคุณฟังค่ะนะคะจะได้ทำอาหารเลี้ยงญาติธรรมนะคะหรือวันที่27เนี้ยค่ะคุณฟางก็จะมีก็ทางจิตอาสาของเราเนี่ยทางคุณตั้มก็จะเดินทางมาไปร่วมกิจกรรมกันวันพ่อค่ะเฉลิมพระเกียรติอาจจะทอดบางส่วนขึ้นไปแจกเพราะว่าบนดอยอะค่ะทางกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็ชอบกันนะคะเขาไม่มีจะทานหรอกค่ะเพราะมันแพงเพราะฉะนั้นในบางทีเนี่ยต้องขอญาติคุณฟางเอาไปแจกเขาบ้างนะเดี๋ยวจะหาคนทอดแจกใส่กล่องไปเขาน่าจะอร่อยกันนะเห็นคุณโอเล่ค่ะที่อมก๋อยเนี่ยบอกว่าทางนู้นน่ะชอบปลาทูเค็มอะไรเงี้ยชอบอะไรพวกเนี้ยก็เลยคิดว่าแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปไกลนะคะคุณฟางไม่ต้องส่งมาเยอะนะคะพอรู้เลยค่ะจิตใจคุณฟางนี่เกินร้อยมากนะคะแหมปุ๊บคุณฟางก็ถามเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหัวใจเกินร้อยจริงๆไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาที่คุณฟางส่งมานั่นแหละค่ะนะคะเอาไปเลี้ยงด้วยไปทอดแจกแถวบ้านเพราะว่าเขาน่าจะชอบกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หาได้ยากของเขาอะค่ะแถวนี้เองก็ไม่ได้มีนะคะเพราะว่าแพงบ้านไร่เองมีขายอยู่แต่แพงมากนะคะต้องเดี๋ยวจะเอาทอดไปแจกที่บนดอยนะคะไปกับคุณตั้มนะคะเห็นคุณหมอเป้ก็นัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปเฉลิมพระเกียรติในหลวงค่ะได้บุญด้วยกันค่ะท่านญาติธรรมทุกท่านหลังจากคอร์สเข้มจบวันที่27ตอนเที่ยงก็ไปต่อเลยค่ะนะคะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเหลืองไปต่อนะคะได้บุญด้วยกันค่ะนี่คือกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องค่ะบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คาใจอยู่ตอนนี้คืออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์ต้น
ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโรครูบาอาจารย์ค่ะท่านเตรียมต้อนรับคณะสายบุญที่เดินทางไปที่วัดวิปัสสนาดงเย็นต้นป่านนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เขียนอะไรมันอยากเขียนอันนี้ไม่ท่านไม่ได้บังคับแต่เราอะอยากเขียนอยากที่จะอนุโมทนาบุญอยากที่ให้ญาติโยมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยรู้ว่างานที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จที่เรามันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบมีครูบาอาจารย์สนับสนุนหลายๆด้านที่คนเห็นว่าโหงานมันออกมาดีขนาดเนี้ยอยากจะบอกว่าตัวเราเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เยอะถ้าเราไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานที่เกิดขึ้นจากคนรอบข้างที่สนับสนุนกันมาอย่างพี่รัชวรรณเนี่ยค่ะถ่ายรูปไว้อย่างดีเลยค่ะนะคะนำพัดลมมามอบให้นำไมค์ชัวมามอบให้พระอาจารย์ได้ลองจัดรายการวิทยุแล้วนะคะนะคะไมค์จัดรายการวิทยุเมื่อวันซืนก่อนที่จะเดินทางไปที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะก็เป็นแล้วก็มอบทุนให้กับทางวัดที่ทำอาหารขึ้นโต๊ะนะคะจริงๆแล้วอาหารที่ท่านโอนปัจจัยกันมาเนี่ยทำขึ้นโต๊ะทุกวันล่ะค่ะนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเวลาจริงบรรยายเสร็จปุ๊บพอพระพิจารณาเสร็จช่วงงานปริวาสพี่หมอไม่ได้ถ่ายรูปให้สักวัน นะคะก็เลยไม่ได้โพสต์รูปอาหารขึ้นโต๊ะทั้งเช้าทั้งเพลนนะสองเวลาเลยแต่จะถ่ายตอนที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็จะอยู่ช่วงเช้าก็จะถ่ายเฉพาะอาหารเช้าเท่านั้นได้บุญด้วยกันทุกๆบุญทีนี้กลับมาที่พระพุทธเจ้าคำว่าศีลเสมอกันก่อนเพราะเราชอบพูดอ่ะแม้กระทั่งหัวใจของคนที่พูดเองอ่ะท่านยติธรรมที่ฟังอยู่เป็นไหมเรากำลังดูถูกคนอื่นเสมอทุกครั้งที่เราเฮ้ยศีลไม่เสมอกันเรากำลังจะบอกว่าเขาศีลต่ำกว่าเราเราไม่เคยบอกหรอกว่าคนที่เราพูดว่าศีลไม่เสมอกันเนี่ยศีลสูงกว่าเราน้อยมากคนที่คิดแบบนี้แล้วพูดเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดว่าคนที่ศีลไม่เสมอกับเราเนี่ยคือศีลสู้เราไม่ได้เราดีกว่าอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งพี่ชายนะคะคำว่าศีลเสมอกันก็คือการเบียดเบียนที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการทำทานคุณฟางเข้ามาพอดีการทำทานเนี่ยอย่างคุณฟางทำทานเนี่ยเรียกว่าไปที่คณะพระธุดงค์เนี่ยโอ้โหเอาของไปเยอะมากเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอีกคนนึงเนี่ยไม่เสียดายของอ่ะโอ้ยมีคนทำบุญเยอะแล้วไม่ต้องทำหรอกคุณฟางไปเบรกเอาไว้มันคือศีลมันไม่เสมอกันไงการบริจาคไม่เสมอกันมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันขัดกันปัญหาที่ผ่านมาของตัวเองก็เหมือนกันคนที่ศีลไม่เสมอกันมันชอบมาขัดก้าวไก่คนที่ก้าวไก่คนที่เบียดเบียนเนี่ยมันไม่สามารถที่อยู่ด้วยกันได้ค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนค่ะยังรู้สึกว่าเราเนี่ยมันเป๊ะเกินไปกันเมื่อก่อนท่านพระอาจารย์เองเนี่ยเมื่อก่อนน่ะท่านก็ห้ามเลยนะคะอย่างใครอยู่ดีๆนั่งๆฟังเทศอยู่เนี่ยคือคนที่เขามีศรัทธาค่ะเขาก็จะเดินบอกบุญค่ะหรือทำต้นพระป่าทำอะไรมาห่วงทำต้นพระป่ากันหลังจากคอร์สปิดอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็จะห้ามทันทีเลยค่ะหยุดไม่ต้องเอาบุญมานั่งฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คนที่รวบรวมต้นพระป่าหรือรวบรวมอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่ว่าเขายังเป็นชาวบ้านอยู่ค่ะเขาก็จะรู้สึกเสียหน้าว่าเฮ้ยโหเราอุตส่าห์ทำความดีแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่ว่าตอนที่เขาโดนว่าคะหรือโดนเบรกแต่ว่าโดยความที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะไปว่ากันเราเองเนี่ยเราไม่ได้ฟังแล้วก็เออพระอาจารย์ท่านหวังดีอยากให้เราฟังธรรมก็ไม่ใช่เขาก็ไปพูดกันดูสิยายกอยายขอยายคอเนี่ยไปทำแบบนี้พระอาจารย์ดุโดนพระอาจารย์ด่าเลยเขาก็จะไปเสียหน้าแบบนี้ค่ะเราไม่ได้คิดถึงบริบทที่เขาอยู่ในสังคมเรามัวแต่มองเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับอย่างเดียวมุมเดียวอ๋อสวัสดีค่ะพี่พรชัยนะคะอันนี้ก็เป็นคู่บารมีของพี่รัชวรรณนะคะนะคะร้านพรชัยอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะพี่ขออนุโมทนาบุญค่ะทีนี้เราก็ไม่ได้มองว่า
เราก็ไม่ได้มองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกวันนี้ที่จะพูดทุกวันนี้เปลี่ยนไปละทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่จะไปเอาอะไรจากใครแต่พอใครที่จิตเขาขึ้นมาค่ะด้วยความที่เราเรียนอภิธรรมไหมคะเราเป็นวิปัสสนาจารย์เราสอนกรรมฐานเราเรียนรู้เรื่องของจิตใจของคนเนี่ยตอนที่เขาต้องการนะคะจิตมันต้องการจะสละมันต้องรีบรับเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์รีบรับไว้แล้วคืนก็มีตอนที่เขาสละแล้วเนี่ยจิตตอนที่มันสละตอนนั้นนะคะเขาได้บุญแล้วจิตมันโดนบันทึกโดยชวนะของจิตอะค่ะมันเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วมันบันทึกแล้วจิตอันนั้นน่ะมันจะติดตามคนคนนั้นไปทุกภพทุกชาติเลยแต่ถ้าเราไปเบรกอะเขาจะจิตตกปลื้ดบุญของเขาที่มันขึ้นมามันก็หายเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านรับเนี่ยบางคนก็คิดแทนท่านอีกหาว่าท่านโลภโอยรับไม่ยอมเลิกโอ้ยจิตใจอกุศลมันต้องคิดเป็นเราต้องคิดเป็นนะคะว่ายิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคนมาถวายของถวายกันไม่ยอมจบเนี่ยเรามองกันในแง่ของเศรษฐศาสตร์เราเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นใหญ่เราไปสรุปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปสรุปคนที่เขาถวายเราไปมองถึงแค่สิ่งของที่เขามอบให้กันว่ามันล้นเกินไปแล้วมันมากเกินไปแล้วแต่เราลืมคิดไปว่าพระที่ท่านมาบวชหรือญาติโยมที่ท่านมาทำเขาทำงานศาสนาเนี่ยเขาทำงานเรื่องของจิตใจค่ะจิตของเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกุศลมันกำลังขึ้นจิตมันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้สละตอนที่จิตมันขึ้นเนี่ยไอ้พลังบุญตรงนี้มันจะกลับไปสู่คนคนนั้นเนี่ย 100% เลยแต่อย่าลืมนะคะว่าปกติเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรับของมาเนี่ยท่านก็มีสติปัญญาค่ะงั้นท่านไม่มีการยอมรับท่านไม่มีชื่อเสียงหรอกท่านก็มีสติปัญญาในการบริหารจัดการของที่ท่านรับมาอยู่แล้วท่านไม่เอาไปเก็บไว้หรอกค่ะยิ่งท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่ต้องห่วงอะค่ะของอะมันถูกบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วเราเองเนี่ยไม่ต้องไปคิดแทนว่าโอ้เป็นพระทำไมรับของเยอะแยะไปหมดเลยจะเอาไปทำอะไรทำไมไม่ไปแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดที่ล่วงเกินเรียกว่าไม่มีความเคารพในความคิดของคนอื่นขาดความเคารพค่ะขาดความเคารพซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ถ้าเรามีความเคารพในบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบุคลิกของเราเองเนี่ยค่ะมันจะงดงามมันจะสวยมันจะมีพลังอย่าไปห่วงว่าใครว่ายังไงค่ะเราทำดีไว้ก่อนและความดีที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะดึงคนดีๆเนี่ยมาหาเราเองความเคารพในพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่6อย่างคือ1เคารพในพระพุทธอย่างเมื่อวานก็ไปที่เล็กไม่ถูกแล้วที่มีพระมหากษัตริย์อะไรนะคะอะไรพักแล้วอยู่ดีก็ลืมชื่อค่ะนะคะไปเมื่อวานเอ้าเลยเวลาเหรอคะคุณอ้อยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้ฟังค่ะจะพูดถึงเรื่องของความเคารพก็เลยเวลาได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะคุณอ้อยทุกๆท่านค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ